กลับเข้าสู่เก็บตกจากเนชั่นนะครับประเด็นที่ต้องตามติดที่พรรคก้าวไกล2 วันนี้เขามีสัมมนานะครับที่จังหวัดระยองก็ไปเช่าโรงแรมนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมการระหว่างกรรมการบริหารและก็สสนะครับเราแทบจะไม่เชื่อไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหาว่ามี2 สสมีกรณีคุกคามทางเพศเนี่ยจะสร้างรอยร้าวที่ลึกขนาดนี้ลึกในส่วนของพรรคก้าวไกลที่จะต้องออกมาทั้งชี้แจงแสดงสปิริตแล้วก็ไปกระทบศรัทธาของพรรคก้าวไกลเองนะฮะแล้วในช่วงนี้เขามีการประชุมสสกันอยู่ท่ามกลางการจับตาว่าการลงมติขับสสปูอัดหรือนายชัยยามพวานสสจอมทองเนี่ยและเป็นการลงมติครั้งที่2เนี่ยจะขับออกไหมใช่ครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรก็ไปเกาะติดจากงานสัมมนาที่จัดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดระยองนี่แหละนะครับแนวโน้มแล้วก็ทิศทางในการลงมติในครั้งที่2เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรเราส่งผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีไปเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่นั่นนะครับติดตามได้จากคุณอโนทัยสกุลทองรายงานเข้ามาครับเชิญครับเชิญครับทางพรรคก้าวไกลก็มีมติเป็นเอกฉันท์แล้วนะคะว่ามติในที่ประชุมของกรรมการบริหารพรรคและสสของพรรคก้าวไกลนั้นนะคะมีมติขับนายชัยยามพวานออกจากพรรคเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งมติในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายนะคะมีเสียงมากถึง128เสียงในการขับนายชัยยามพวานในครั้งนี้นะคะหลังจากที่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามมติและก็คำสั่งของคณะกรรมการบริหารพรรคหลังถูกตัดสินคุกคามทางเพศนะคะและก็ถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรงในครั้งนี้ด้วยล่าสุดตอนนี้นะคะทางด้านของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็กำลังจะมาแถลงข่าวถึงมติการประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวไปติดตามการแถลงข่าวในครั้งนี้กันค่ะไม่ยังสูงไปเปล่าค่ะได้ครับโอเคครับพร้อมหรือยังครับก็พร้อมแล้วนะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและก็สสพรรคก้าวไกลก็ได้สิ้นสุดลงแล้วในการพิจารณากรณีคุณชัยยามพวานนะครับหรือปูอัดนะครับก็สืบเนื่องจากว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับทางคณะกรรมการบริหารพรรคได้มีมตินะครับที่จะกำหนดโทษต่อคุณชัยยามพวานนะครับจากกรณีที่พรรคเนี่ยเห็นว่าคุณชัยยามพวานมีพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศนะครับแล้วก็มีการพิจารณาลงโทษด้วยการตัดสิทธิ์พึงมีนะครับทั้งหมดในฐานะสมาชิกพรรคแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้กำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยนะครับในการคาดโทษว่าจะต้องไม่กระทำผิดซ้ำอีกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังกำหนดให้คุณชัยยามพวานเนี่ยต้องแสดงการความรับผิดนะครับยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษต่อผู้เสียหายแล้วก็ต่อสาธารณะนะครับนอกจากนั้นก็ยังกำหนดนะครับว่าจะต้องมีการชดเชยเยียวยาให้กับผู้เสียหายตามสมควรรวมถึงจะต้องยุติไม่ก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายทั้ง3รายทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกนะครับโดยคณะกรรมการบริหารพรรคก็ได้ทำเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการส่งไปให้คุณชัยยามพวานนะครับซึ่งคุณชัยยามพวานก็ได้รับนะครับในคืนวันหนังสือเนี่ยในคืนวันที่2เพราะว่าเราส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับแล้ววันถัดมาก็ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการทางไปรษณีย์ซึ่งคุณชัยยามพวานก็ได้แถลงนะครับในบ่ายวันที่3นะครับซึ่งในการแถลงนั้นก็คุณชัยยามพวานก็ได้พูดถึงหนังสือมติของคณะกรรมการบริหารพรรคอยู่แล้วด้วยว่าตนเองได้รับทราบแล้วนะครับแต่หลังจากที่คุณชัยยามพวานเนี่ยได้แถลงต่อสาธารณะเมื่อวันที่3นะครับคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับก็ได้หลังจากนั้นก็ได้ประชุมกันนะครับแล้วก็พิจารณาเห็นว่าการแถลงนะครับของคุณชัยยามพวานนั้นไม่ได้เป็นไปตามมตินะครับของคณะกรรมการบริหารพรรคนะครับแต่อย่างใดนะครับด้วยเหตุผลนะครับโดยกระชับแบบนี้นะครับแม้ว่าคุณชัยยามพวานจะ มีการกล่าวในทำนองที่ว่าหากเห็นว่าพฤติกรรมของตนนั้นถือเป็นการคุกคามทางเพศจริงนะครับตนเองก็น้อมรับนะครับมติของพรรคนะครับแต่โดยเนื้อหาสาระหลักแล้วเนี่ยกลับเป็นการนำข้อมูลของผู้เสียหายบางส่วนนะครับมาพยายามที่จะแก้ข้อกล่าวหาอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตนเองนั้นเนี่ยยังมีความสัมพันธ์อันดีนะครับกับผู้เสียหายนะครับเพื่อจะบอกโดยในว่าตนเองไม่ได้มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศตามที่มติของพรรคนะครับมีเป็นข้อสรุปแต่อย่างใดนะครับซ้ำร้ายนะครับก็การแสดงแถลงบางส่วนนั้นยังได้มีการเป็นข้อมูลที่เปิดเผยตัวตนนะครับเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้เสียหายได้ว่าผู้เสียหายเป็นใครนะครับเช่นนอกจากจะเป็นการแสดงข้อความแล้วนะครับก็ยังมีการกล่าวว่าเสื้อสูทและเน็กไทที่ตัวเองสวมอยู่นั้นเนี่ยได้ตัวเองก็ได้รับมาจากคุณพ่อของผู้เสียหายนะครับซึ่งเป็นการในทำนองที่เพื่อจะประสงค์ว่าแสดงว่าตนเองกับครอบครัวของผู้เสียหายนั้นนะครับยังมีความสัมพันธ์อันดีเรื่อยมานะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นว่าการแถลงของคุณชัยยมภวรรณนั้นไม่ได้เป็นไปตามคำสั่งและมติของคณะกรรมการบริหารพรรคก็เลยนำมาสู่การประชุมในวันนี้นะครับผมก็ต้องชี้แจงว่าหลังจากที่คุณชัยยมภวรรณได้แถลงแล้วมีส่วนในการเปิดเผยตัวตนของผู้เสียหายซึ่งพรรคพยายามจะระมัดระวังมาตลอดนะครับเพื่อที่จะไม่แสดงข้อมูลอะไรที่ไปกระทบกับผู้เสียหายซ้ำเนี่ยซึ่งก็ทำให้เป็นครั้งแรกที่ครอบครัวของผู้เสียหายรู้ว่าลูกสาวของตนเนี่ยเป็นผู้เสียหายในกรณีนี้แล้วเขาก็ผมก็ได้ไปเข้าพบกับครอบครัวของผู้เสียหายเพื่อขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งคุณพ่อของผู้เสียหายเนี่ยก็ยืนยันว่าการที่เขาซื้อเน็กไทและก็สูทให้กับคุณชัยยามภวรรณนั้นนะครับไม่ได้เป็นเรื่องการแสดงถึงความสัมพันธ์นะครับในส่วนตัวแบบที่ในลักษณะที่คุณชัยยามภวรรณตั้งใจจะสื่อนะครับแต่เป็นการสนับสนุนเขาเป็นผู้สนับสนุนพรรคมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่นะครับอะไรที่เขาทำได้ที่จะเป็นการสนับสนุนพรรคนะครับแม้กระทั่งเมื่อเขาเห็นว่าส.ส.ของพรรคเนี่ยอาจจะพูดในทำนองว่าไม่ค่อยจะมีเงินนะครับเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแบบนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนพรรคก็รู้สึกว่าทางครอบครัวผู้เสียหายก็รู้สึกเสียใจมากกับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็จริงๆได้คุยหลายเรื่องกับครอบครัวผู้เสียหายและก็ตัวผู้เสียหายเองนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมเองก็เพิ่งจะทราบว่าผู้เสียหายจริงๆเป็นใครเพราะว่าในกระบวนการของพรรคเนี่ยจะให้รู้ตัวตนของผู้เสียหายเนี่ยในวงจำกัดมากๆนะครับก็จริงๆเราได้พูดคุยกันหลายอย่างนะครับถึงเรื่องการที่จะพรรคก็จะสนับสนุนช่วยเหลือในการต่อสู้ทางกฎหมายด้วยตามมานะครับก็เรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะดำเนินการต่อไปนะครับแต่ว่าสำหรับผลการประชุมในวันนี้ระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสสเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยมีผู้มาร่วมประชุมได้นะครับทั้งกรรมการบริหารพรรคและสสเนี่ยรวมทั้งสิ้น128ท่านนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยมีบางท่านสสบางท่านติดโควิดนะครับบางท่านติดงานกรรมาธิการที่จะต้องไปต่างจังหวัดนะครับก็มาหลายท่านก็ติดภารกิจส่วนตัวที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วไม่สามารถที่จะมาประชุมได้นะครับก็มาประชุมวันนี้ได้128ท่านนะครับมติที่ประชุมก็เห็นตรงกันเป็นเอกฉันท์นะครับว่าการแถลงของคุณชัยยมภวรรณและการกระทำนะครับจนถึงวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นการขัดต่อมติของพรรคนะครับก็คือสาระสำคัญที่มีการพิจารณากันก็คือเห็นว่าไม่ได้มีการแสดงความรับผิดและขอโทษอย่างจริงใจซ้ำร้ายยังไปสร้างความเสียหายซ้ำให้กับผู้เสียหายนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วยนะครับในที่ประชุมก็เลยมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับที่ให้คุณชัยยมภวรรณนั้นพ้นจากสมาชิกพรรคนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันนี้ก็เป็นมติ ในการประชุมในวันนี้นะครับทีนี้ก็เนื่องจากว่าเมื่อส.ส.ของพรรคนะครับในกรุงเทพมหานครหายไปเขตหนึ่งนะครับในที่ประชุมก็ยังได้พิจารณาให้ส.ส.ในเขตใกล้เคียงนะครับไปทำงานกับพี่น้องประชาชนแทนคุณชัยยมภวานด้วยนะครับก็จะมีส.ส.สองท่านที่อยู่ในเขตใกล้เคียงกันนะครับเนื่องจากว่าเขตของคุณชัยยมภวานชัดเจน